สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิถาดีสุบินจากคณะค้รุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้พบกันอันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบกันต่อนะคะจากคราวที่แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาโปรแกรมนะคะระบบะที่เป็นอันตรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมาโทรจันนะคะหรือว่าประตูกับดักนะคะ แล้วก็ในเรื่องของหนอนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของวิธีการแก้ไขในเรื่องของไวรัสนะคะนะ,ะดน,นี้เรามาดูในเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลด้วยนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะ,ะมีเรื่องของการกําหนดการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้คีย์ลับนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้คีย์สาธารณะนะคะในการเข้าถึงข้อมูลนะ อันนี้เรามาดูตัวแรกกันนะคะโปรแกรมเทรดตัวแรกนะคะก็คือในเรื่องของมาโทจันนะคะอันนี้เราคงเคยได้ยินกันนะ,ะในระบบเนี่ยมีกลไกมากมายนะคะสำหรับการอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เขียนโปรแกรมนะคะได้ผู้ใช้คนอื่นๆนะคะอันนี้ถ้าโปรแกรมเหล่านี้นะคะถูก execute นะคะโดยโดเมนนะคะซึ่งตัดเตรียมสิทธิ์ไว้เนี่ยนะคะการเข้าถึงของผู้ใช้ก็สามารถทำให้สำเร็จ นะคะหรือเซ็ตสิ้นลงได้นะคะพวกเขาเนี่ยอาจจะนำสิทธิ์เหล่านี้นะคะไปใช้ในทางที่ผิดนะคะตัวข้างในโปรแกรมตัวกแก้ข้อความนะคะ อย่างตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเข้ารหัสเพื่อค้อนหาไฟล์นะคะ,ะ,คะเพื่อ Copy นะคะสู่พื้นที่พิเศษที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้สร้างของตัวแก้ไขโปรแกรมนะคะหรือแก้ตัวแก้ไขข้อความนะคะนี้การใช้รหัสผิดพลาดเนี่ยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าปัญหามาโทจันนะคะ นี้มาโทรจันก็คือการทำให้รุนแรงขึ้นนะคะโดยการค้นหาตำแหน่งนะะที่ที่ไกลขึ้นเช่นทั่วไปแล้วเนี่ยบนระบบยูนิคนะคะเราจะเจอนะคะเดเร y กทอรทั้งหมดนะคะในที่ตั้งที่ค้นหาเนี่ยนะคะตรงที่มีความปลอดภัยหรือว่าตัวมาโทรจันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนเข้าไปในที่ตั้งของผู้ใช้ แล้วก็ถูก execute นะคะโดยบังเอิญน,นะคะอันนี้ในเรื่องของกับดักประตูนะคะเราจะเห็นว่าผู้ออกแบบของโปรแกรมหรือว่าระบบเนี่ยอาจจะออ,ออกจากนะคะในเรื่องของช่องว่างนะคะในเรื่องของซอฟต์แวร์ซึ่งเขาก็มีความคิดนะคะในเรื่องของการใช้เท่านั้นนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะรหัสอาจจะเป็นการตรวจสอบเพื่อลักษณะเฉพาะนะคะของผู้ใช้หรือว่ารหัสผ่านและที่เจาะจงแล้วก็การใช้อุบายนะคะในเรื่องของ p r o c e d u r นะคะในเรื่องของความปลอดภัยทั่วๆไปนะคะอันนี้กับดักประตูนะคะที่ฉลาดเนี่ยสามารถถูกรวมไว้นะคะในคอมไพเลอร์นี่คอมไพเลอร์เนี่ยสามารถสร้างรหัสมาตรฐานนะคะ object ได้นะคะเหมือนกับ กับดักประตูนะคะนี้โดยไม่คำนึงถึงในเรื่องของรหัสข้อมูลนะคะที่เป็นการตรวจสอบนะคะคือในรายละเอียดแล้วเนี่ยความไร้กาศจากการกระทำเนี่ยตั้งแต่การค้นหารหัสข้อมูลของโปรแกรมนะคะจะบรรจุลงบรรจุข้อมูลลงนะคะ นี่กับดักประตูเนี่ยนะคะมันจะแจ้งปัญหาที่ยากเพื่อสืบหาพวกเขานะคะแล้วก็เราคงต้องมีการวิเคราะห์นะคะรหัสข้อมูลทั้งหมดสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดนะ,ะของระบบนะคะหนอนไวรัสนะคะหนอนแล้วก็ไวรัสตัวนี้นะคะเ,ออเราคงเคยได้ยินนะคะระบบปฏิบัติการเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมีการตัดเตรียมนะคะความหมายสำหรับในเรื่องของโปรเซสนะคะเพื่อเผยแพร่หรือว่าเพื่อ แพร่กระจายนะคะให้กับประบวนกอื่นๆนะคะอันนี้ต้าหนอนเนี่ยก็คือกระบวนการที่ใช้ในเรื่องของกลไกนะคะเนี่ยเพื่อบังคับประสิทธิภาพของระบบนี่หนอนเนี่ยสามารถที่จะ Copy หรือว่าแพร่กระจายได้ด้วยตัวเองนะคะการใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรนะคะและบางทีเนี่ยอยู่นอกระบบนะคะ ใช้โดยโปรเซสตอื่นๆนะคะทั้งหมดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะนอนก็คือรายละเอียดเฉพาะใช่ไหมคะที่แข็งแรงเมื่อพวกเขานะคะแล้วก็ผลิตตัวเองอีกครั้งในระบบนะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้เครือข่ายทั้งหมดจึงปิดลงนะคะอันนี้เราต้องระวังนะคะเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏในปี1988นะคะ,ะเพื่อระบบยูนิคนะคะ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสูญเสียระบบเนี่ยแล้วค่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยโอ้หลายล้านดอ,ดอลลาร์เลยนะคะนี่ไวรัสเนี่ยจะมีลักษณะคือคล้ายนะคะกับหนอนก็คือความแตกต่างของหลักที่ที่เป็นไวรัสก็คือไม่ใช่โปรแกรมนะคะที่สมบูรณ์แต่อาจจะเป็นการรวมไปกับรหัสนะคะโปรแกรมอื่นๆนะคะ นะมันก็คือฉนวนนะคะก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เจาะจงหรือการ execute ของโปรแกรมนะ,ะเป็นวันที่แน่นอนสำหรับตัวอย่างนะคะแต่นี้ไวรัสจำลองเนี่ยโดยโดยการเพิ่มตัวเองนะคะในเักษอหาของโปรแกรมอื่นๆน,นะคะปกติแล้วเนี่ยวรัสส่วนมากนะคะจะรวมกันแพร่กระจายนะคะบนไมโครคอมพิวเตอร์ผ่านผู้ใช้ที่แลกเปลี่ยนดิดขนาดเล็กนะคะแล้วก็การใช้ดิดในระบบนะคะ นี่จุดประสงค์ทั่วไปของไวรัสและหนอนเนี่ยก็คือการเข้าไปลบแฟ้มข้อมูลนะคะในระบบโดยปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่พวกเขา,เ,าเขา้าเข้างานไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปทํางานนะท่ามกลางระบบนะคะพวกนี้ก็ก็จะทาหน้าที่ในเรื่องของการลบแฟ้มข้อมูลนะคะที่มีอยู่ในระบบหนอนและไวรัสนะคะจึงถูกพิจารณาแบบทั่วไปนะคะเพื่อวางระบบรักษาความปลอดภัยนะคะให้มากกว่า ปัญหาของการป้องกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการทำงานนะคะหนอนนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะเห็นว่าตัวหนอนเนี่ยจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเกิดการแพร่กระจายนะคะไปในรูปแบบต่างๆนะคะที่มีการใช้อยู่แล้วก็มันก็จะเกาะติดโปรแกรมนะคะที่มีอยู่ในระบบนะคะไปตามส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะ ประเภทของไวรัสนะคะอันนี้ประเภทของไวรัสเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเภทย่อยนะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของพาราสิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นไวรัสเก่าแก่เลยนะคะที่สุดเป็นรูปแบบพื้นฐานเนี่ยนะของไวรัสทั่วๆไปไวรัสชนิดเนี้ยจะเกาะติดในเรื่องของเฉพาะโปรแกรมไฟล์นะคะพวกที่เป็น exe ต่างๆะลรพวกนี้นะคะ แล้วก็จะทำการสำเนาตัวเองนะคะเมือ่อเมื่อโปรแกรมที่ที่ติดไวรัสนี้ถูกประมวลผลนะคะอันนี้ต่อจากนั้นก็จะมองหาโปรแกรมไฟล์อื่นๆนะคะเพื่อจะเกาะติดไปอีกนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น Memory นะคะอ่ s รีสต n c e นนะคะเราก็จะเห็นว่าไวรัสชนิดนี้จะอยู่ในหน่วยความจำหลักนะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบบถาวรน,นะคะ อันนี้จากเหตเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มที่จะทำให้ไวรัสเนี่ยแพร่กระจายไปติดที่ตัวโปรแกรมอื่นๆนะคะที่มีอยู่ในระบบได้นะคะอันที่3นี่เราจะคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็คือ boot sector เราจะเห็นว่าไวรัสชนิดเนี้ยจะทำลายที่เซกเตอร์แรกของระบบประด็ษการแล้วก็จะแพร่กระจายนะคะเมื่อระบบได้มีการเรียกใช้ระบบนะคะจากแผ่นดิสที่ติดไวรัสนะคะ อันที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเออสเทียนะคะไวรัสอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องออในรูปแบบที่แน่นอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อซ่อนตัวเองนะคะจากการป้องกันนะคะจากโปรแกรมตรวจหาไวรัสนะคะอันนี้ค่อนข้างจะหายากนะคะอันที่5้5จะเป็นลักษณะของออโพลิเมอร์นะคะโพลิเมอร์สติกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทุกครั้งที่มีการแพร่กระจายนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองออกไปนะคะทีนี้การป้องกันไวรัสนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสที่อาจจะติดระบบได้นะคุณอาจจะต้องมีการป้องกันนะคะดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือใช้ระบบบริการที่มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงนะคะมีการแบ่งขอบเขตการใช้งานแล้วก็มีการให้ผู้ใช้เนี่ย ต้องใส่รหัสผ่าน,นะ,ะซึ่งเป็นรหัสผ่านส่วนตัวนะคะอันนี้ก็พอจะช่วยได้นะคะอันที่สองก็คือมีการติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะนะคะที่ซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงกันสำเนาโปรแกรมนะคะที่แจกฟรีตามแหล่งต่างๆนะคะอันที่สามก็คือซื้อโปรแกรมป้องกันนะคะไวรัสที่มีคุณภาพ แล้วก็มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตเสมอนะคะก็คือมีการอัปเดตข้อมูลนั่นเองนะคะอันที่4ก็คือไม่เปิดดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลเพราะว่าไวรัสเนี่ยจะทำงานทันทีนะคะที่มีการเปิดสิ่งที่แนบมานะ,ะนี่อีเมลที่ส่งมาในรูปของข้อความธรรมดาเนี่ยที่เป็นรหัส ASCII เนี่ยจะมีความปลอดภัยนะคะจากไวรัสมากกว่านะคะ อันที่5ก็คือมีการทําสํารองข้อมูลนะคะที่สําคัญไว้ในหน่วยความจําสํารองเสมอนะคะเช่นแผ่นดิส์แผ่นซีดีหรือเทปนะคะโดยมีการทําสํารองข้อมูลไว้เป็นระยะระยะนะคะเท็ดมอนิเตอร์นะคะอันนี้ก็จะทําหน้าที่ในการเรื่องของการตรวจเช็คดูนะคะในเรื่องของการทํางานดูรายละเอียดการใช้รหัสผ่านการตรวจแก้รหัสผ่าน หรืออาจจะเป็นในเรื่องของรายงานเวลาบันทึกเวลาของผู้ใช้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการแก้ไขโปรแกรมนะคะที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้นะะอีกทั้งยังสามารถตรวจเช็คระบบได้นะคะเป็นระยะระยะเพื่อตรวจด,ดูความปลอดภัยของระบบแล้วก็ความถูกต้องของระบบนะการตรวจเช็คนะคะ,เ,ะ,คะเราก็ตรวจเช็คเพื่อรหัสผ่านนะ,ะอันไหนสั้นแล้วก็เดาได้ง่ายติดตั้งผู้ใช้นะคะ ให้ใช้งานได้ให้ใช้งานโปรแกรมมานะคะได้แล้วก็โปรแกรมที่ระบบของ d ดเ e c ทอรีตรวจเช็คโปรเซสนะคะที่ทำงานเป็นเวลานานการป้อนเอกสารถูกต้องหรือไม่นะคะการป้อนแฟ้มข้อมูลถูกต้องหรือไม่หรือแม้กระทั่งการค้นหาข้อมูลที่เป็นอันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นลักษาของการเปลี่ยนระบบนะคะ เราจะเห็นว่าระบบความปลอดภัยนะคะบนเครือข่ายที่มีการแยกโดเมนผ่านแล้วก็ผ่านไฟวอลเนี่ยก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะสิ่งที่จะเข้ามานะคะที่จะเป็นอันตรายต่อระบบได้นี่การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยนะคะในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะของประชาชนมากมายนะคะแล้วก็มีจะนิยมมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องมีการแยกประเภท นี่ข้อมูลเนี่ยกำลังถูกส่งข้ามนะคะในเรื่องของช่องสัญญาณนะ,ะที่ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกรลอบฟังนะคะหรือลักลอบข้อมูลนะคะได้นะ,ะน,ะะนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อความถูกขัดขวางอย่างเช่นบัญชีผู้ใช้ธนาคารเนี่ยบันทึกนะคะทางการแพทย์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการบันทึกของผู้ต้องออต้องต้องหาหรือว่า ถูกโยกย้ายงานนะคะระหว่างที่ตั้งต่างๆมากมายนะคะพวกนี้นี่การเข้ารหัสนะคะที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วสามารถแยกได้ะะโดยความสามารถพิเศษของเครือข่ายเพื่อเก็บข้อมูลที่เร็วนะคะต่อความรู้สึกที่ปลอดภัยเราต้องการกลไกลเพื่อยอมผู้ใช้นะคะเพื่อป้องกันข้อมูลที่มีการโยกย้ายข้ามเครือข่าย นี่การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันนะคะข้อมูลที่ส่งเข้ามาทางการเชื่อมนะคะไม่มีความน่าเชื่อถือโดยกลไกลพื้นฐานที่ที่สามารถทําได้นะคะก็คือในเรื่องของข้อมูลหรือข้อความเนี่ยเป็นการเข้ารหัสใช่ไหมคะตัวเข้ารหัสมันเริ่มจากการอ่านครั้งแรกนะคะแล้วก็เรียกพิสูจน์ข้อความจนถึงภายในนะคะจาก รหัสข้อความนะคะน,นี้แบบฟอร์มข้อความภายในนี้ถึงแม้ว่าที่อ่านได้นะคะไม่ได้ทําให้เกิดอะไรขึ้นมานะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของรหัสข้อความเนี่ยสามารถเก็บไว้นะคะในเรื่องของแฟ้มที่อ่านได้หรือว่าจะส่งข้ามช่องสัญญ,ญาณที่ไม่ได้รับการป้องกันนะคะอันที่3ามก็คือเพื่อทําให้ความรู้สึกนะคะของข้อความเนี่ยหรือว่ารหัสเนี่ย มันเครื่องรับนะคะต้องต้องมีการถอดรหัสหลังจากได้เข้าไปพิสูจน์ข้อความแล้วนะคะแม้ว่าข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสเนี่ยจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลอื่นนะคะที่ไม่มีสิทธิ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นใดๆนะคะจะไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นถึงมันจะมาสาเหตุมาจากการถอดรหัสได้นะคะความรู้หลักก็คือเป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่ายากมากที่จะหยุดการพัฒนาของการเข้ารหัสได้นะคะที่การเข้ารหัส ะะข้อมูลเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับป้องกันข้อมูลระหว่างการส่งผ่านไปนะคะในเน็ตเวิร์กนี่นกลไกพื้นฐานในเรื่องของการทำงานนะคะก็คือว่าอันแรกเนี่ยข้อมูลจะต้องถูกเข้ารหัสก่อนก็คือมีการ Encode นะคะจากรูปแบบเดิมที่อ่านออกนะคะเป็นเป็นเทเป็นอะไรพวกนี้นะคะเป็น p a n t e ท็แล้วก็ให้ไปอยู่ในรูปของแบบที่อ่านไม่ออกนะคะให้เป็นเป็นค er, ิปเปอร์นะคะคิปเปอร์ซะนะคะ อันที่สองก็คือข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วนะคะก็จะถูกส่งไปตามช่องทางในเน็ตเวิร์กนะคะนี้เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยที่ถูกเข้ารหัสอ่านออกนะคะผู้รับจะทำการถอดรหัสหรือว่าดีโคดเนี่ยข้อความให้กลับไปอยู่ในรูปของแบบเดิมนะคะที่อ่านออกได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่หมให้ข้อมูลของเราอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้มันก็มีอีกหลาย หลากหลายนะคะวิธีเพื่อที่จะทําให้ภาระนี้เสร็จสิ้นลงนะคะโดยทั่วไปแล้วส่วนมากเนี่ยการเตรียมในเรื่องของอัลกอริทึมหรือว่าการเข้ารหัส E ีเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ยก็สามารถออถอดรหัสดีแล้วก็คีย์ลับพวกนี้นะคะออกมาได้นะเพื่อถูกจำหน่ายนะคะสำหรับในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยเราอาจจะให้ e k แล้วก็ d k เนี่ยแทนวิธีการเข้ารหัสนะคะแล้วก็ถอดรหัสนะคะ แล้วก็ตัว k เ,เนี่ยแทนที่แอปพลิเคชันที่เจาะจงกันนะคะแล้วก็วิธีการคิดการเข้ารหัสเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคุณสมบัตินะคะดังต่อไปนี้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อข้อความตัว m เนี่ยนะคะใดๆนะคะเราก็จะได้ข้อความที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นแนวคิดหรือวิธีคิดนะคะในเรื่องของการเข้ารหัสที่ต้องปฏิบัติตามคุณสมบัตินะคะเพื่อให้เราได้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ อันแรกเราก็ให้ dk นะคะวงเล็บด้วย ek แล้วก็อยู่ในวงเล็บ m นะคะเท่ากับ m นะคะแล้วเราก็เอา ek แล้วก็ dk เนี่ยสามารถที่จะถูกคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็คือข้อมูลที่เ,เข้าและออกนะคะอันที่3ก็คือความปลอดภัยของตัวระบบ นะคะจะยึดหลักบนความลับของคีย์เท่านั้นแล้วก็ไม่บนความลับของวิธีคิดนะที่เป็น e และ d นะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่คีย์นะคะในการป้อนข้อมูลนะคะลงไปนี่การเข้ารหัสหลักการเช่นนี้นะคะเราจะเรียกมันว่ามาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลนะคะอันนี้จะถูกยอมรับเมื่อมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะโดยสำนักง,งานมาตรฐานแห่งชาตินะคะ นี่หลัก,การนี้เนี่ยได้รับการได้รับจากปัญหาการแจกจ่ายคีย์นั่นเองนะคะก่อนที่การสื่อสารเนี่ยสามารถใช้พื้นที่คีย์รับนะคะต้องถูกส่งอย่างปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อตั้งผู้ส่งนะคะเพื่อเพื่อทั้งผู้ส่งแล้วก็เครื่องรับเนี่ยในพลังงานนี้ก็ไม่สามารถที่จะถูกทําอย่างได้ผลนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมของการสื่อสารนะคะบนเครือข่ายนะคะ นี่การแก้ปัญหาเพื่อ,เ,อ,อเพื่อปัญหานี้ก็ต้องใช้ในเรื่องของแผนการเข้ารหัสคีย์สาธารณะนะคะเพื่อใช้แต่ละคนนะ,ะมีทั้งสาธารณะแล้วก็คีย์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ผู้ใช้ทั้งทั้งสองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะแล้วก็ใช้กับคีย์สาธารณะอื่นๆนะคะเท่านั้นนะคะ นี่หลักการพื้นฐานนะคะทาตามความคิดนี้แล้วเนี่ยหลักการนี้ก็ถูกเชื่อว่าเกือบจะแยกไม่ได้นะคะว่าคีย์การเข้ารหัสสาธารนณะคือคู่แล้วก็คีส่วนของตัวตัวนะคือในเรื่องของคีย์ส่วนตัวนั่นก็คือคีย์คู่เหมือนกันนะ,ะมันแทบจะแยกกันออกไม่ได้นะคะอัะนนี้ที่ซึ่งของ e d และก็ n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะแต่ละข้อความเนี่ย ก็จะถูกแทนที่ด้วยจำนวนเต็มนะคะระหว่าง0แล้วก็ n ลบ1นะคะในฟังก์ชันของ e แล้วเนี่ย e และ d เนี่ยจะถูกกำหนดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษอะของการเข้ารหัสนะคะนี่ปัญหาหลักก็คือกำลังนะคะกำ,กำลังการเลือกคีย์เนี่ยเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสจำนวนเต็ม n เนี่ยถูกคำนวณตามที่ผลงานใหญ่นะคะเป็น2เท่าก็คือ100หลักหรือมากกว่านะคะเลขจำนวนแรกเนี่ย นะคะจะเป็นลักษณะของแบบสุ่ม p แล้วก็ q นะคะ,นะคะก็กับ n เท่ากับ p คูณกับ q นะคะนี่ค่าของ d นะคะก็คือเลือกเพื่อความใหญ่โตนะคะแล้วก็เลือกจำนวนเต็มนะคะอย่างแบบสุ่มอย่างอย่างเดียอ,อ,อย่างเกี่ยวข้องนะคะเพื่อ p ลบหนะคะคูณกับ q ลบหนะคะสิ่งนั้นก็คือว่าเ d เนี่ยจะปฏิบัติตามนะคะก,ก็จะได้ข้าออมานะคะ นี่ในตอนท้ายเนี่ยจำนวนเต็ม e เนี่ยถูกคำนวณน,นะคะจาก p กับ q เนี่ยเราจะเห็นว่าเออ่ตัวมันตินะคะมันตินะคะที่เป็นในเรื่องของอินเวอร์ตต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าของดีมอส์นะคะ p ลบหนึ่งคูณกับ q ลบหเนี่ยสิ่งนั้นก็คือ e เนี่ยปฏิบัติตามนะคะก็คือจะได้ผลออกมานะคะ นี้เราควรชี้ในสิ่งนั้นด้วยนะคะออกมาว่าถึงแม้ว์เี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสาธารนณะรู้ p แล้วก็ q นะคะไม่ใช่เงื่อนไขนี้นะคะจะถูกยอมรับเพราะว่าของข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยน่าจะรู้ดีว่ามันยากนะคะท,ที่ที่จะทำออกมานี่เพื่อกรณีของ N แล้วดังนั้นเนี่ยจำนวนเต็มดีนะคะแล้วก็ e เนี่ยไม่สามารถจะถูกเดานะคะโดยง่ายให้เราเขียนภาพประกอบ แผ่นนี้นะคะกับตัวอย่างนะคะเราก็ลองดูนะคะอันนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะของระบบที่เป็น nt นะคะเราจะเห็นว่าตัว windows nt เนี่ยเป็นระบบะปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การสับสุนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะในหลายๆรูปแบบนะคะอันนี้ระดับของการรักษาความปลอดภัยของระบบที่กําหนดมาเนี่ยนะคะ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะนี้ตามความต้องการของผู้ดูแลนะคะผู้ดูแลหรือว่าผู้ที่รักษาระบบนะคะนี้โปรแกรม utility ที่ตั้งชื่อนะคะว่า c 2เนี่ย c o n f i g นะคะจุด exe e, เลยเนี่ยนะคะจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ดูแลร,ระบบเนี่ยกำหนดระดับของการรักษาความปลอดภัยได้นะคะ รูปแบบของการรักษาความปลอดภัยของ NT เนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานในเรื่องของแนวคิดนะ,ะในเรื่องของ a อ c o u u t t นะคะของผู้ใช้นะคะตัว user account NT หรือว่าจัอนุญาตให้สร้าง Account ชื่อผู้ใช้ได้นะคะหลายๆ a c c o u n t ก็ได้นะคะซึ่งจะมีการจัดกลุ่มนะคะของ Account ชื่อผู้ใช้ตามลักษณะของการใช้งานนี่การ Log In เข้า ะะระบบสาสามารถที่จะอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตก็ได้นะคะตามความต้องการผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยนะคะจะมี Account ผู้ใช้ระบบนะคะเพื่อแสดงตัวในเรื่องของการล็อกอินนะคะการเข้าระบบโดยไม่ซ้ำกันนะคะเมื่อผู้ใช้เนี่ยทำการล็อกอินเข้าระบบ NT นะคะก็จะสร้างในเรื่องของตัว security นะคะ asset t o นะอ,อทเคนขึ้นมานะคะซึ่งซึ่งจะมีในเรื่องของข้อมูลชื่อผู้ใช้ชื่อกลุ่มของผู้ใช้คนนั้นนะที่สังกัดแล้วก็สิทธิ์ต่างๆนะคะที่ผู้ใช้คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้นะคะกับระบบนะคะโดยสรุปแล้วนะคะ ตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดีหรือว่าการป้องกันก็ดีเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกการป้องกันข้อมูลต่างๆนะคะที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะไม่ให้ได้รับความเสียหายนะคะจะถูกอ่านหรือว่าจะแก้ไขโดยผู้ที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะดังการป้องกันเนี่ย ไม่ได้ให้ผู้ประสงค์ร้ายบุกลุกนะคะเข้ามาทำลายระบบแต่ต้องอมีการป้องกันข้อมูลสูญหายจากเหตุสุดวิสัยนะคะเช่นอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแผ่นดินเสียหยิบหยิบเทปผิดม้วนอะไรพวกนี้นะคะนี่การป้องกันข้อมูลสูญหายจากเหตุสุดวิสัยนั้นเนี่ยกระทำได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะการป้องกันข้อมูลจากผู้ประสงค์ร้ายนะคะ ซึ่งผู้ประสงค์ร้ายหรือผู้ที่บุกรุกเข้ามาในระบบนั้นนะอาจจะเป็นพนักงานในบริษัทเองนักศึกษาโปรแกรมเมอร์หรือว่าอาจจะเป็นผู้ควบคุมผู้ที่ชอบสร้างไรายได้ให้กับตนเองนะหรือผู้จารกรรมข้อมูลทางทหารหรือว่าทางธุรกิจนะคะ วิธีการหนึ่งที่ใช้สําหรับการรักษาความปลอดภัยให้ระบบก็คือการรับรองผู้ใช้นั่นเองนะคะจะเป็นวิธีการพิสูจน์ว่าผู้ใช้ระบบในขณะนั้นน่ะคือใครนะคะซึ่งวิธีต่างๆเนี่ยของการรับรองผู้ใช้อะที่นิยมใช้กันโดยทั่วๆไปก็คือการรับรองผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่านหรือว่าจจะเป็นการรับรองผู้ใช้โดยการตอบคำถามนะคะ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของอการรับรองผู้ใช้โดยใช้อุปกรณ์นะการรับรองผู้ใช้โดยใช้คุณสมบัติทางชีวภาพของผู้ใช้เองนะคะนี่การสร้างความเสียหายให้กับระบบนั้นเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของโปรแกรมนะที่เราเรียกว่าโปรแกรมอันตรายนะคะซึ่งโปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่น อาจจะเข้าไปเปลี่ยนหรือลบข้อมูลนะคะทำการโอนย้ายไฟล์ ile, หรือว่าโปรแกรมประเภทนี้เนี่ยนะคะเราก็เช่นพวกมาโทรจรันหรือว่าประตูกับดักนะคะที่เราได้เรียนกันไปคราวที่แล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งของการสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ก็คือในเรื่องของออระบบอันตรายนะคะ ลักษณะของระบบอันตรายนะคะที่เป็นขบวนการนะคะของการสำเนาตัวเองขึ้นมาหรือการแพร่กระจายไปในที่ไปในที่สุดนะคะเราจะเรียกมันว่าหนอนคอมพิวเตอร์นะคะอีกรูปแบบหนึ่งของการโจมตีนะคะในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือในเรื่องของไวรัสนะคะอันนี้จะเป็นลนักษณะของโปรแกรมที่ทำงานได้เหมือนกับโปรแกรมทั่ว,วไปนะคะ แต่ว่าวรัสเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานะคะโดยให้วรัสนั้น,นฝังตัวอยู่ในโปรแกรมอื่นนะคะวรัสเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้นะคะโดยการที่ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ติดไวรัสมาจากที่ต่างๆหรืออาจจะใช้แผ่นดิสก์ที่ติดไวรัสอยู่นะคะวรรัสเนี่ยจะไม่ทำลายข้อมูลนะคะแต่มันจะทำให้โปรแกรมทำงานขึ้น ออทำงานนานขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานผิดพลาดซึ่งเราสามารถป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้นะคะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อกันนะคะเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการส่งข้อมูลใช่ไหมคะในช่องทางที่เป็นเน็ตเวิร์กนั้นจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของกลไกในเรื่องของการป้องกันข้อมูลนะคะในระหว่างที่ทําการส่งด้วย นะเพื่อให้ปลอดภัยในเรื่องของการรอบดักฟังข้อมูลหรือว่าขัดขวางการส่งข้อมูลนะคะนี่วิธีการที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยก็คือการเข้ารหัสนะอันนี้ก็จะเป็นการแปลงข้อมูลปกตินะคะให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออกนะคะจนกว่าข้อมูลนั้นจะถึงปลายทางนะคะก็ถึงจะมีการเข้ารหัสนะคะแล้วเพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลนั้นออกมา ะะอันนี้วิธีการต่างๆของการเข้ารหัสข้อมูลก็คือการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้คีย์ลับแล้วก็การเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้ ana, ะคะีย์สาธารณะก็จะมีอยู่2แบบนะะโดยข้อมูลเนี่ยจะถูกเข้ารหัสเพื่อให้อ่านไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็ข้อมูลนั้นก็จะถูกถอดรหัสออกนะ,ะเพื่อให้อ่านข้อมูลได้นะคะเมื่อผู้ใช้ทราบคีย์ของการถอดรหัสข้อมูลนั้นนะคะ วินโดว์เอนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบที่มีลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งนะคะนี่ผู้ดูแลรักษาระบบเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนระดับนะคะของการรักษาความปลอดภัยได้นะะมีการใช้แนวคิดในเรื่องของการจัดกลุ่มนะคะของผู้ใช้ตามลักษณะการใช้งานนะคะชื่อของการล็อกอินนะคะเพื่อเข้าใช้ระบบของผู้ใช้เนี่ย แต่ละคนเนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะคะเมื่อผู้ใช้ใช้ได้เนี่ยล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก่าระบบก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้คนนั้นด้วยนะคะนีสิทธิ์ที่ต่างๆนะคะที่ผู้ใช้คนนั้นสามารถที่จะทำกับระบบเนี่ยระบบจะต้องทำการตรวจสอบนะคะการใช้ของการใช้งานของผู้ใช้คนนั้นนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของการใช้งานระบบ อันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมของผู้ใช้หรือว่าไม่ไม่ใช้งานนะคะของระบบมากเกินกว่าที่ผู้ใช้คนนั้นจะได้รับสิทธิ์หรือการใช้งานเครื่องเซเวอร์นะคะระบบจะมีการป้องกันเครื่องเซเวอร์นะคะโดยเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องเซเวอร์ด้วยนะคะนี่ในกรณีที่มีการเรียกใช้งานจาก c เอ e n ์เนี่ยระบบที่มีการกําหนดรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยในไฟล์นะคะเช่น อ่านเขียนหรือเพิ่มหรือเปลี่ยนคุณสมบัติอะไรต่างเนี่ยนะคะแล้วก็ในกรณีที่ปัญหาในเรื่องของการทำงานผู้ดูแลระบบสามารถใช้เครื่องมือนะคะที่มีอยู่ในระบบนะคะใช้เพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารอ้างอิงนะคะที่ เราสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของระบบบริการและซอฟต์แวร์ระบบนะคะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่17นะคะที่เราได้เรียนมานะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่นะ,ะที่หน้าจอเราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษานะคะหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะคราวหน้านะคะเราคงได้มาเรียนรู้กันอีกนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ ะะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ